สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเห็นฉากตัวขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าไม่ใช่หัวข้าวบิวตี้นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นที่ชื่อคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูสำหรับสิ้นเดือนสิ้นใจนะคะซึ่งวันนี้ขิงไม่ได้มาทำคนเดียวนะคะขอเปิดตัวแขกรับเชิญเลยละกันปิ๊งแล้วนำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อลีน่านะคะมาจากช่องลีน่าลีน่าเมคอัพค่ะก็เหมือนคนโง่ค่ะคิดอะไรไม่ออกก็ตั้งชื่อนี้ว่าช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยคือทุกคนใช้เงินกันไปหมดแล้วเนาะแล้วก็เลยจะมาทำหัวข้อสำหรับคนที่แบบว่าสิ้นเดือนสิ้นใจแต่ว่าเบื่อและเบื่อมามากแบบเดิมๆเบื่อปลากระป๋องแบบเดิมๆนะคะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารฟิวชั่นที่ทำมาจากที่แบบบัดเจ็ตน้อยๆแบบเงินเศษเงินที่มันเหลืออยู่แบบสิ้นใจแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาเปิดอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะปิ้งปิ้งปิ้งโอ้ยใหญ่จังเลยค่ะโอเคค่ะก็อุปกรณ์ที่เห็นเป็นอะไรที่คุณเคยใช่เนาะทุกคนต้องเคยลองกินกันอย่างแน่นอนเลยนะอ่ะตัวแรกคืออะไรคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็สปอนเซอร์ไม่เข้าเราก็ไม่ขายนะคะต่อมาก็ปลากระป๋องเนาะสิ่งสุดท้ายก็คือเขาเรียกอะไรนะแม่หอยลายอะไรที่แบบเพื่อนๆสามารถหาได้ในเซเว่นนะคะราคาทั้งหมดนี้ก็ประมาณ101ได้สามารถแบ่งซอยแบ่งไปกินหลายมื้อได้นะเพราะว่าด้วยแบบอันเนี้ยเรากินครั้งเดียวคงแบบอาจจะมันเป็นลักษณะกระป๋องอะเราสามารถเก็บได้ใช่น้องน่าคิดเมนูหรือยังว่าจะทำอะไรคิดว่าอยากทำอาหารฟิวชั่นนะเพิ่มมูลค่าให้กับของพวกนี้หน่อยเลยนี้เปิดอุปกรณ์กันก่อนว่าเราจะมีอะไรบ้างนะคะจานค่ะแน่นอนอันนี้เราเอามาดูดีหน่อยเพราะว่าเราจะอัปเกรดอาหารสิ้นเดือนนะคะเขียงเขียงแล้วมีทอนซ่อมธรรมดาปกติเนาะเราว่าเราต้องใส่แบบให้เรากินผักมีวิตามินกันหน่อยบ้างไหมเออมีผักก็ดีนะคือผักแล้วมันคืออะไรคะแล้วผักของคนตังน้อยอ่ะคืออะไรผักชีผักเนี่ยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ของมือโดยได้ซ้ำนะ0.0001แล้วพี่ขิงจะทำเมนูปลากระป๋องสิ้นเดือนนะคะเอกลักษณ์ของขิงเนี่ยก็คือจะเป็นปลากระป๋องกับหอยลายนะคะจะใช้คู่กันแล้วของน้องเป็นไงคิดว่าจะทำผัดมาม่าใส่หอยลายน้องๆที่ดูคลิปพี่ขิงก็จะรู้ว่าทุกคลิปแบบดิฉันจะต้องเสื้อเลยขั้นตอนแรกค่ะพี่ขิงเขียงนิดนะคะพร้อมปลากระป๋องพร้อมโอเคตักน้ำขึ้นมาเลยนะคะโอ้น่ากินน่าจริงๆแบบไม่ต้องไปทำอะไรก็แบบก็กินได้ใช่ไหมคือที่ขิงไปเห็นมาเขาก็จะเหมือนแบบว่าทำเชฟปลาให้ดูน่าทานเนาะเราก็จะแบบอ่ะทำเป็นสี่เหลี่ยมมาก่อนว้าอย่างนี้ก็คือเชฟป้อมไม่ให้เข้าครัวนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วคืออันเนี้ยคือจะไม่กินแต่อันเนี้ยจะกินว้าเชฟคะไม่สวยเชฟจ้าเตือนแล้วนะเดี๋ยวตัวต้องริมดีกว่ายังไม่เสร็จนะคะทุกคนใจเย็นนะคะนั้นนะคะเราก็เอาช้อนเล็กนะคะถึงนี่ช็อตเด้งจริงๆเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะที่จะตักซอสที่มันคือศิลปะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะทุกคนหยุดฝั่งนี้นิดนึงเดี๋ยวคนกินเขาจะหาว่าเรางกน้ำจิ้มก็จะมีอ๋อหอยลายหอยด้วยนะคะน่ากินอะทีละตัวนะทุกคนใจเย็นวางบนซอสว้าวผักชีก็ใหญ่ไปดีๆเดี๋ยวก็เนี่ยแหละสั่งด้วยผักสดที่แกนะของขิงเสร็จแล้วนะจ้าหน้าเป็นยังไงบ้างของหน้าเดี๋ยวคิดว่านะว่าจะทำแบนเหมือนอารมณ์แบบสปาเกตตี้แต่ว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากเส้นสปาเกตตี้เนี่ยเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่าพูดชื่อน้ำซอสเนี่ยก็คงจะเอาเป็นน้ำซอสมะเขือเทศจากปลากระป๋องแล้วก็แบบท็อปด้วยแบบหอยลายอะไรอย่างนี้อารมณ์แบบสปาเกตตี้แบบน่าสนใจก็ขออนุญาตไปต้มเส้นก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะปิ้งได้แล้วนะคะนี่คือมาม่าที่ลวกมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าน้องลีน่าจะทำอะไรนะคะอื่นเราต้องทำซอสสปาเกตตี้กันก่อนมีซองมีซองยิ่งกว่าเราก็จะใช้น้ำมะเขือเทศเนี่ยที่อยู่ในซอสแมคเคอเรลนะคะตักใส่ถ้วยเราทำพอกรุบกริบพอแล้วกินแบบผู้ดีฟิวชั่นโอเคหั่นเหมือนเวลาที่เขาจะเป็นสปาเกตตี้เนื้อสับเราก็เปลี่ยนเป็นอะไรปลากระป๋องสับมาม่ากับปลากระป๋องอ่ะเป็นกลิ่นที่แบบรู้จักนะว่าอร่อยมันกินนะว่าอร่อยมันอร่อยไงไม่แน่นะเนี่ยแค่เนี้ยคุกคนโง่ก็ทำได้ถูกปะล่ะจะมาม้วนเส้นสปาเกตตี้ของเรานะคะก็จะราดซอสของเรานะคะ
เรามาท็อปด้วยหอยลายเฮ้ยสวยงามมากทุกคนลอยทีโอ้โหได้นะทุกคนอะไรน่าจังนี่เขาเรียกว่าสปาเกตตี้คนจนนะคะเฮ้ยถึงรู้สึกว่าแบบมันน้อยไปนิดนึงแล้วก็ไหนก็เหลือมาม่าน้ำถึงจะมาใส่เส้นเพิ่มว่ะอะไรอ่ะค่ะคือเมนูของเรานะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วก็ทำไม่ยากเลยนะทำแบบลวกๆเลยด้วยซ้ำใช่ไม่ก็คือโบโบเบ้ๆมาแบบไม่มีความรู้เรื่องอะไรก็ทำได้ไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเปิดวางลวกเส้นจบนะจ๊ะไหนๆเราก็ทำแล้วเราก็ต้องไปกินตอนนี้ขิงลืมชื่อที่ตั้งไปเมื่อกี้แล้วนะขอตั้งชื่อใหม่ว่าสามสหายเส้นเดือนนะคะสามสหายเส้นเดือนคือจะมีมาม่ามีหอยนะคะแล้วก็มีปลาแล้วทำไงก่อนต้องยกมาดูก่อนดูเนื้อว่ามันเนื้อสุกหรือเปล่าเหนียวมากกับมาม่ามันโดนแอร์ดูแบบต้องมาดูของที่มันเอามารวมๆกันอะของมันกินได้ไหมมันกินได้แต่ว่าไม่กินดีกว่าเซ็ตดูปะเมนูนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่ทุกคนนึกออกอ่ะแต่ถ้าถามว่ามาม่ามากินกับหอยหรือก็มากินกับปลากระป๋องอ่ะเดี๋ยวมากินแม่ตักปลากระป๋องที่น้าสามสหายนะคะใช่ไหมมันก็คือแบบมันคือรสชาติมันไม่ได้แบบเข้ามารวมกันแบบปึ้งอ่ะเอาเป็นแบบก็มาม่าก็หอยก็ปลาต้องบอกว่าอาหารกระป๋องอ่ะรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วอาหารที่ออกมาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ถือว่าโอเคแหละอันนี้ทำกินได้นะคะทำขำๆหรือว่าทำไว้ถ่ายรูปแล้วก็เททิ้งก็ได้แล้วแต่นะเมื่อทานของคิงเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาที่คราวของน้องลีน่าบ้างนะเนี่ยน่ากินมากเลยนะจุดเด่นนะคะของจานนี้นะคะก็คือเรานะคะมีซอสที่ทำจากน้ำพริกเผาโอเคเฮ้ยแกงวะเนี่ยไม่แกงอันนี้กินได้อร่อยพี่มองว่าพริกเผาอ่ะมันเป็นของที่คู่กับเส้นอยู่แล้วพริกเผาก็มาช่วยดึงรสให้แบบมาม่ามันกลับมาอุ๊ยเรามีหลักการทำไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลองไปทำของกินต้องทำของกินแล้วสาระทำวันนี้ก็วันนี้เนาะเป็นอะไรเขาเรียกว่าการทดลองนะคะก็เดี๋ยวคราวหน้าเราก็อาจจะหาอะไรมาทำกันอีกราที่ผ่านมานะคะยังก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยค่ะย้อนหลังนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็มีชีวิตดีๆขึ้นไปเลยจริงไม่อยากจะปิดคลิปไม่มีประโยชน์อ่ะเนาะเพราะว่าทั้งคลิปมันไร้สาระมากเลยเอาเป็นว่ามาเจอความไร้สาระแบบนี้ได้ใน EP ต่อไปนะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็อย่าลืมไปตาม channel ของน้องด้วยนะคะอยากทิ้งอะไรไว้ไหนได้แม่ลีน่า Makeup นะคะแฟนเพจก็ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะไอจง IG ชื่อเดียวกันหมดก็หมายในคลิปเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย